สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโฮบอปปอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเด็กเป็นแมงมุมจบตบดาเลียสนะครับตบดีไรอะไรเราใช่เป็นเด็กที่เอาแมงมุมมานั่นแหละเยอะๆเพื่อต้นเกมแล้วก็ตีให้เน็กซัสเขาเหลือ10แล้วก็ลงดาเลียสไปปิดเกมนั่นๆเองโดยเราจะมีแมงมุมทั้งหลายอันนี้เอาไว้ช่วยเพิ่มดาเมจใส่เน็กซัสเขานะแล้วก็แมงมุมอันนี้ก็ดีเพราะเราจะแมงมุมเยอะมากทำให้มีดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็แมงมุมตัวนี้สามารถเพิ่มดาเมจให้แมงมุมตัวอื่นได้แล้วก็จบแล้วก็อันนี้ไว้เรียกเพิ่มแมงมุมแล้วก็ดาเลียสอีก2ใบเพราะมีแค่2ไม่มี3แล้วเอาแค่2ก่อนเพราะว่าเล่นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแมงมุมจบตบดาเลียสไปเลยเจอเซตน็อกซัสน่าจะเป็นอิลูซีหรือเปล่าไม่มีการใดเลยแมงมุมมาโอเคก็ยังโอเคแต่มีแมงมุมค่าไล่หนึ่งมาสักหน่อยจะดีมากเลยเรามีอิลิท2ใบนะอิลิท3จะกลายเป็นการใบนี้เรียกแมงมุมมา2ตัวถ้ามีเพื่อนเราตายไม่มีอะไรเลยลูซี่องอิลิทได้นะครับผ่านเราก็ตีไปเลยนะจะได้เอาแมงมุมดาเลียสตัวจบเรามาละหิวเขาไม่น่ากันหรอกเพราะว่าเขาต้องโดนไปเลย3ดาเมจเราจะทำให้เหลือ10นะเราจะได้ดาเลียสเราจะได้เวลอัพโอเวอร์เวมไว้ปิดฉากจัดไปเราตายอีลิทขึ้นมา3ใบทำไมขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราซับเข้าเด็กไปใบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปตายแล้วก็เรียกแมงมุมมาเพิ่มนะเราสตาร์อิโรซีไปเขาจะได้ไม่ตีเราจริงเขาก็ไม่น่าจะตีเราอิวอย่างนี้เราจะไม่ได้เวลอัพนั่นเนี่ยถ้าเขาไม่สั่งตีเลยเขาจะไม่น่าสั่งตีอู้มาเลยตีมาขอเลยขอสักตัวหนึ่งตีนะดีนะที่ตันตัวนี้ไปเหมือนแย่แน่เนียนเจ็บเลยเอาสั่งตีหมดเฉยเป็นอันนี้โอเคเขาก็โดนไปอีก1เม็ดนะแล้วเราก็อีลิทเลเวลอัพโบแต่เราไม่มีการ์ดบัฟดาเมจแมงมุมนะเราลากมาตี2ตัวนี้ได้นะเราเอาแมงมุมสัก2อันไปเลยดีกว่าเราอีกสักหน่อยเราจะได้ลาก2ตัวนี้มาตีนะตัวนี้นี่เราน่าจะคิวยูนิตตัวเองเพื่อให้เขามาเจ็บๆหลอกที่จริงใส่การนี้อะไรที่เรารอคอยแค่นี้เราสั่งตีได้ทุกตัวแล้วจิบเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเขามีการเคลียร์ไหมน่าจะยกอีลิทขึ้นอันนี้รีคอร์ดตัวเองขึ้นนี่นะเราเก็บอีลิทไว้2ใบเผื่อไว้ด้วยรบตึงเลยครับเจ็บๆเลยครับนี่เราต้องการ2ตัวด้วยยิ่งดีเลยเพราะว่าเรามีดาเลียสไว้จบอยู่จบนี่เจ็บนะเทิร์นที่6คือต้องจบเลยถ้าการ์ดเราดี6เทิร์นก็6 7เทิร์นก็น่าจะจบได้ละเดี๋ยวเราต้องรีบลงดาเลียสนะเพราะว่าเวลอัพแล้วเดี๋ยวเขาฮิวเขาอะไรเดี๋ยวมันไม่พอจะไปลูกพ่อจะดึงกระชากสู้เข้ามาบอกเลยว่าจบแล้วไม่มีอะไรหยุดได้ละเราบอดเต็มเลยแมงมุมตัวนี้คือตัวหลักเลยที่ทำให้เราชนะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแมงมุมแล้วก็ถ้าทำอะไรของเรามันจบแล้วแอนาคินไม่รู้จักดาเรียสแล้วตีมาได้ตัวเดียวเพราะเขาตีตัวอื่นมาไม่ได้เป็นอีลูซีฟกับแก๊งคริมสันหรอแฟกแลก
ไม่เคยเห็นเลยอ่ะสี่ให้สี่ตัวพอ กันสองตัวก็เหลือสองตัวไงเอาไงสี่เจ็บอ่ะน่าจะมีรีคอร์ไม่ก็ไม่มีอะไรแล้วตุ้มเนี่ยจบดาเลียสแม่งมุมเริ่มเป็นคอมโบที่ดีมากลองดูอีกสักเกมนะอันนี้ผีล้วนเลยอันนี้เราดีนะมีแมงมุมขึ้นอันนี้มีเปียสามด้วยเราจะตีได้แน่ๆแทบจะแน่ๆอยู่เลยเพราะถ้าเขาลงดาเมจต่ำกว่า3มาเราก็ตีเขาเนื้อได้เลยเราอาจจะได้4ดาเมจเลยนะผมเสี่ยงดู4ดาเมจได้4ดาเมจแล้วโบ๊ะแมงมุมขึ้นมา2ใบอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะที่จริงมันใบเดียวก็พอที่จริงเราต้องการคืออีลิทมากกว่าใบนี้ก็ดีเอาไว้เผื่อดีทะลุเพิ่มหนึ่งแล้วก็ทำให้เป็นอะไรอะลดคอร์ดหนึ่งอะโอเคดูดเรียกแมงมุมไหมก็ที่จริงเหมือนก็ดีนะเพราะว่าดูนี่โอ้เราเรียกแมงมุมธรรมดามากันกันดีกว่าอันนี้เราสามารถตีเทิร์นต่อไปอีก4ดาเมจได้เขาน่าจะเป็นแก๊งนาฬิกาสายแน่เลยก็อีลิทชื่อไม่มีลงไปครับอีก4ดาเมจถ้าทำอะไรไม่ได้เลยไม่เงี้ยจริงเราน่าจะตีทะลุใส่ตันไปหน่อยมาชื่นใจจริงไม่มีเลยบัฟเข้าไปเฮ้ยเทิร์นหน้าเราพอจะจบได้นะแค่ปะแล้ว4เป็น9อันนี้ตีเข้าแน่ๆสี่ก็โอเคเทิร์นหน้าเราอาจจะลดได้เยอะอยู่ไม่ก็จบได้เลยขอคิดไหมเฮ้ยทำไมมันเจ็บจังโอ้ไอ้ดูดเลือดป่าเอ้ยมีไหนกันได้มีกันได้หนึ่งเราต้องกันซะหน่อยพอเขากันไม่ได้เสียซ้ำของเราวันนั้นมาเราใส่อันนี้ไปอีกก็จะเป็น4 6 6สองสามสี่ดูดเลือดอยู่จริงแต่เรามีสองใบนี้เราจบได้อยู่ถ้าเขาไม่ฆ่าเราได้นะเพราะเหลือหนึ่งดูไปเลยถ้าเขามีเนี่ยหัวไฟเนี่ยรวบตึงสันตัวไหนก็ได้เพราะว่าเขาเอามากันไม่ได้เราก็บวกดาเมจให้ตัวนี้โอเคจบได้นี่หมดแมงมุมล้วนก็ชนะได้นะมาดูกันเขาจะมีหัวไฟไหมถ้ามีนี่คือกดยาแพ้อันนี้เราใส่ให้นี่เพราะว่ามันไม่มีเสียซ้ำนะเพราะเขากัน2ตัวนี้ไม่ได้แต่เรากันตัวนี้ได้มันจะกันตัวนี้ได้ขับเป็นจ้าจับแย้มแมงมุมล้วนก็ผ่านดาเลียสไม่ต้องมาก็ยังเจ็บๆ จบไปแล้วครับแมงมุมของผมแมงมุมจบตบดาเลียสแต่อันหลังดาเลียสไม่มาไม่เป็นไรเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าโค้ดเดี๋ยวทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วเจอครับแล้วเจอกันครับลิ้นพันอะไรเนี่ยบ๊ายบาย